อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีการเผยแพร่ข่าวในลักษณะว่าข้าวกล้องถั่วแดงและก็กระเทียมเนี่ยเป็นอาหารที่จะช่วยรักษาโรคไตได้ซึ่งล่าสุดนี้ทางสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะท่านผู้ชมข้าวกล้องถั่วแดงและก็กระเทียมเนี่ยล้วนเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยไม่ควรรับประทานจึงไม่สามารถรับประทานเพื่อหวังผลในการรักษาโรคไตได้ นี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะก็ไม่จริงนะท่านผู้ชมนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือ